วัสดีครับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมกันชนรถนะครับรถอันนี้วิโก้นะครับกันชนตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์เฉยๆนะครับซึ่งรถเนี่ยไปชนกับเสาเหล็กนะครับแล้วมันก็เลยแตกตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนตัวกันชนตัวนี้นะครับก็เลยเอายางพลาสติกมามัดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็เอามัดไว้ก่อนเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าราคากี่พันนะตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์แล้วอีกวิธีนึงก็มีพวกน้ำยากาวที่สามารถประสานตรงรอยตรงนี้ได้นะครับมันมีร้านบางร้านที่เขารับซ่อมพวกนี้นะครับซึ่งเขาจะกาวติดแล้วเขาก็จะเจียให้มันเรียบร้อยนะครับแต่อันนี้ผมจะเอายางลัดชั่วคราวไว้ก่อนนะครับโอเควิธีลัดของผมก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะครับก็ขอให้มันแน่นก็โอเคนะครับผมก็จ่อรูเอานะครับใช้สว่านจ่อรู2รูแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ปิดเองนะครับอันนี้ข้างบนนี้นะครับก่อนอื่นนะผมพอดีผมถอดตัวนี้ออกนะครับก่อนที่เราจะทำตรงนี้เพราะมันต้องเอามือล้วงเข้าไปตรงนี้คือตัวนี้ผมเอาออกแล้วนะครับเพื่อมือจะได้ล้วงตรงนี้เข้าไปนะครับไม่งั้นตรงนี้มันจะยากนิดนึงผมเอาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าผมดึงมันออกมาโอเคพอเราเอานี่เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดเลยนะครับอันดับแรกเราก็เอามือล้วงเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราเอาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับที่ผมอยากให้ตัวจุกตัวนี้มันอยู่ข้างในเพราะว่ามันจะได้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราล้างรถแล้วมันจะติดตรงนี้นะครับครับวิธีเราก็อันนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับก็มือล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็เอาใส่รัดเข้าไปนะแล้วก็หารูมันเสียบเข้าแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เสียบต่อนะครับใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับเพราะว่าเรามองข้างในไม่เห็นนะครับโอเคเราพยายามให้ตรงนี้มันแน่นแนบสนิทกันอย่างนี้นะครับตรงรอยนี้นะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับด้านล่างแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะครับหารูมันครับก็เสียบให้มันออกมาก็ดึงนะครับโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามุมดูมุมไกลๆนิดนึงนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วจริงๆมันก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราปะขาดๆนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ทำให้มันอยู่ได้แข็งแรงระดับหนึ่งแต่ถามว่าสวยไหมมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะมันก็ดูแล้วก็เห็นว่าเออมันเป็นรอยป่านะครับนี่เราดูใครดูก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมแผลตรงนี้ไปซ่อมแผลตรงนี้แล้วค่อยไปปรับทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหารอยแตกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ป่าอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดนะครับก็จะหลุดเวลารถวิ่งแรงๆโดนแรงเสียดทานของลมมากๆมันก็จะหลุดมันก็จะแตกหลุดออกไปเลยนะครับแต่ว่าพอเราทำอย่างนี้แล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองโยกให้ดูนะผมลองจับแน่นๆเนี่ยมันก็พอใช้ได้แหละโอเคก็คงจะมีแค่นี้นะครับ
วิธีการแก้ปัญหารอยร้าวรอยแตกของการชนรถแบบนี้นะครับก็คงเป็นวิธีไม่ยากสำหรับเพื่อนๆ นะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับใครที่พอใจก็เอาไปใช้ดูได้นะครับแต่จริงๆถ้าเรามีเวลาแล้วก็มีตังก็ไปซ่อมได้นะครับพวกนี้สามารถไปซ่อมได้แล้วก็ไปเปลี่ยนเลยก็จะดูสวยขึ้นเยอะนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่างพ่อบ้านอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ